เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแบดบัดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงค์นะครับกับการรีวิวสกินใหม่นะครับนั่นก็คือ Utopia Dextra นั่นเองนะครับผมนี่บอกเลยว่าโคตรที่ครับดูเลื่อยเลยครับผมคืออารมณ์ประมาณว่าเป็นแบบราชินีแห่งท้องทะเลประมาณนี้นะครับนี่ทำไมมาเมื่อกี้กดเดินไม่ไป สกินนี้ถือว่าเป็นสกินที่ต้องเอาแก๊กอวกาศไปแลกนะครับผมผมจะเล่นเซตนี้นะครับเป็นโรมมิ่งนะก็คือไม่มีของล้างนะครับรองเท้าลูกคูดาวแล้วก็ล็อกชิลนะครับผมแล้วก็เป็นทรอยนะครับพลังแฝงเป็นเอเวอร์ซีฟชิลซึ่งสายนี้เนี่ยคูดาวมันจะ 40% เร็วมากนะครับผมซึ่งหมายความว่าเราจะอันติได้โคตรบ่อยนะครับมาดิสู้ดิเฮ้ยเฮ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะเฮ้ยมันเอาครับผมเฮ้ยมันไถผมชิปเป่งนะครับสปินครับผมหนีก่อนโอ้โหอันนี้ตายโง่เลยผมบอกเลยเอ้าแล้วนี่ยังไงไหวไหมไม่ได้ไปต่อครับผมลุยไม่มีใครเคลียร์กลางผมเคลียร์ให้เองครับผมเอาพลังแฝงเคลียร์คีฟแล้วได้เลือดเพิ่มมาด้วยนะครับนี่เลือดลงหัวเกาหลังมันสวยครับผมเวลาเลื่อยลงหัวนี่เราจะดูไดเมจฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับมาลุยเลื่อยลงหัวซับนี่ไงกระตุกไปหนึ่งทีครับผมเทนวาร์ปจะเล่นตรงนี้เหรอครับกระโดดซับมันฟิกนี่ครับผมใจเย็นนะฮะแต่คือสายนี้เนี่ยผมตั้งใจมาแล้วนะครับว่าคือกะบวกให้ยับไปเลยนะครับคือไม่ถอยแน่นอนเพราะว่าถ้ามีล็อกชิลด้วยนี่คือมีทั้งอันติมีล็อกชิลนะครับบอกเลยว่าตายโคตรยากแล้วนี่ตีป้อมไปเลยแตกนะนี่ไงยังไม่4นาทีก็แตกแล้ววิ่งเปิดแมปได้ดีนะครับเวลาเด็กต้ากดท่าหนึ่งเฮ้ยเลื่อยลงหัวไปอยู่ในหญ้าก็เลื่อยลงหัวนะครับทั้งที่เรามองไม่เห็นก็ลงหัวนะครับผมลุยครับวิ่งพลาดครับผมตอนนี้เอฟเฟกต์อะไรก็สวยดีนะครับเป็นอารมณ์ประมาณสีฟ้าเล่นไหมฝั่งตรงข้ามมีคิวกอดมีซิลนี่ตัวอย่างชอบครับผมเด็กต้าชอบมากกดอันติอยู่ในดงตีนเลือดเต็มลุยมาดิมาดิครับไปสับมันคิวเลนจะเอาให้สุดไหมเพื่อนสวยครับผมคิวกอดแตกผมวิ่งหนีต่อคูดาวอันติที่ประมาณ30วินะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเมื่อกี้แต่ถือว่านานอยู่ในช่วงต้นเกมถอยดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าคูดาว 40% เนี่ยมันจะอันติได้บ่อยมากนะครับตอนนี้มันคูดาว 31% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามเล่นเลี้ยงคูดาวไปเรื่อยๆนะครับมาเกมนี้นี่ผมพยายามที่จะวิ่งบวกบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีคิวเลนมีแบทแมนไงฝั่งเรามันจะได้เปรียบเวลาที่แบบว่าไฟนัวๆนะครับเพราะว่าตัวล้วงมันก็จะมีโอกาสได้เล่นเยอะมาดีครับผม มันไถเราก็สวยดีครับมามาผมยืนทั้งปีกดอันตีมาใส่สุดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแล้วไอตัวล้วงเราไม่มีใครอยู่แล้วผมก็ใส่สุดเกินเกาหลังมันอีกตัวหนึ่งเพื่อนไม่โดนเดี๋ยวผมก็จะได้ล็อกชิลแล้วรออีกแป๊บนึงครับวิ่งบวกอย่างเดียวครับผมเทลซอยเราซอยไปเลยเพื่อนไม่กลัวจังหวะนี้ชุลมุนกดอันติมาดิครับผมคิวกัดก็มาท่า2เป็น1ทีเนี่ยคือเวลาจังหวะนัวฝั่งเราจะได้เปรียบมากนะครับสวยครับผมเพราะว่าคิวเลมันก็เล่นง่ายนะฝั่งตรงข้ามก็จะจ่ายสกิลใส่ผมหมดนะครับขึ้นบ้านได้เลยเนี่ยยังไงซูมอ่ะล็อกชิลมาแล้วครับบอกเลยตอนนี้หน้าไหนใครก็ได้ครับผมตีป้อมแตกถอยก่อนเพื่อนยังไม่มีอันติเซฟิล่าถอยมาแชร์อันติเออสวยกดอันติแล้วเพื่อนวิ่งใส่สุดมาเรามีล็อกชิลหนี
ตูเลนเสียอติไปแล้วเพื่อนสวยครับผมเทลมันตายแล้วถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามเทลตายนี่ไดเมจน้อยมากนะครับจบบ้านอะไรไหมเพื่อนจบเลยจบเลยไหมโอ้โหเทนไถออกไม่ได้เราไม่มีอันติให้บู๊ต่อนะครับต้องรอก่อนต้องรอทอยนะครับเพราะว่าทอยมีคูลดาวน์ 10% ผมก็จะได้คูลดาวน์ครบ40นะครับอันติมาแล้วเล่นไหมเพื่อนแต่ฝั่งเราเลือดโลมากเทมันจะเล่นผมเล่นไหมเล่นไหมแบทแมนอยู่ตรงนี้ดันล่างให้เพื่อนแบทแมนเข้าแล้วเฮ้ยบนแมปนั่นอะไรใจเย็นใจเย็นรอให้ผมเข้าก่อนผมมีสปินเข้าปลดอันติแชร์ไหมสวยเลื่อยลงหัวแล้วมันฟิกสู้สุดใจครับผมคิวกอดอยู่ด้านข้างถอยก่อนคิวลินฝั่งเรามันตายไปแล้วนะครับแบทแมนอันติอีก11วินะครับผมขอบูได้ไหมเพื่อนโอ้โหมันไม่ให้ไม่งั้นผมจะได้คูลดาวน์เร็วๆมาจะบูเหรอคิวลินโอ้โหกดอันติไปดิเลือดเต็มแล้วลุยลุยครับผมเอ้ยยังยืนอยู่ผมยังมีล็อกชิลผมยังยืนอยู่แล้วทีมงานกูอยู่ในหมวนผมยืนให้เป็นปีเพื่อนแต่ทีมเรามันหายไปหมดเลยไปเกาหลังมันโอเทนโอ้โหเทนมันไถโดนว่ะเลิกซูมก่อนเอลสุถอยเออสวยครับสวยครับผมโคตรหนัวครับเกมนี้อ้าวตายครับผมเอลสุชอบดูคลิปคนป่าเหรอเอลสุเพลินมากไม่ได้ทำนานมากเลยนะเป็นปีแล้วนะครับผมคนป่าเนี่ยอยากดูคอมเมนต์บอกได้ครับนี่ต่อไปครับมาหาจังหวะบวกเรื่อยๆนะครับป้อมฝั่งตรงข้ามอีกเลือดถึงหนึ่งคูลดาวน์40แล้วเล่นได้นะพร้อมบวกครับผมเด็กต้าสายอึดใจเย็นเซฟิล่าใจเย็นเลื่อยลงหัวไปแล้วตีป้อมได้ป่ะหนึ่งมันถอยแล้ว3ทางครับผมยังไงล็อกชิลครบอันติมีไถไปกดอันติไปแล้วเลือดเต็มมาบวกยังมีล็อกชิลนัวครับผมจังหวะนี้นัวโคตรล็อกชิลเด้งไม่ไหวแล้วยูเลนเอ้าไอคิวตายว่ะเฮ้ยโอ้โหผมนึกว่าคิวเลนมันจะเข้านะครับผมก็เลยเข้าโอ้โหไม่งั้นผมวิ่งหนีไปแล้วสวยครับชัตดาวโคตรนัวครับผมเกมนี้มันแตก3ทางแล้วเพื่อนใจเย็นๆรอผมเข้าก่อนเดี๋ยวแพ้นะครับพยายามเอาเลื่อยลงหัวไปก็ลดไดเมจได้นะครับเฮ้ยเอลสุกไปซูมตรงนั้นได้ไงเนี่ยโอ้โหเพื่อนรับตีนโอ้โหมาเรายืนแล้วกดอันติไปแล้วนะแต่ยังมีล็อกชิลนัวครับผมจังหวะนี้โคตรชุลมุนมาดิเดี๋ยวแล้วทำไมเทนอยู่กับผมวะเนี่ยสวยครับคิวเลนเห็นไหมว่าเวลาจังหวะบวมมั่วๆเนี่ยมันเราฝั่งเรามันจะแบบเล่นง่ายนะเล่นไหมซิลผมมีล็อกชิลผมยังอึดผมมีล็อกชิลผมวิ่งล็อกชิลเด้งมาแล้วอีกนิดนึงจะมีอันตีเพื่อนใจเย็นเฮนฟิกมาโอ้โหวิ่งครับผมเฮนไถลมวิ่งครับวิ่งก่อนโคต้า1วิ่งครับผมเออโคตรอึดครับตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าฝั่งเรามันจะเริ่มสู้ไม่ได้นะครับแต่เมื่อกี้เอลสูมันตายเร็วไปหน่อยนะครับมันบัฟเหรอพี่ทำไมอึดจังอ้าวอ้าวเห็นไหมเด็กต้าใส่อึดไงเป็นไงน้องโคตรอึดครับเลื่อยลงหัวแล้วได้ชิลออฟล้อแล้วด้วย
ตอนนี้มาเลยครับคิวกอดทิวทิวซอยผมมีอันติทิวเสียซอยทิวมันฟิกไปแล้ววะยังไงอีก9วิล็อกชิวมาเคลียร์คีก่อนเพื่อนจะยินคิวเลมยังไม่มาเลยนะครับคิวเลมไปเฮ้ยเล่นได้เนี่ยไล่เทลก่อนครับเอาไปซับคีบอีกล็อกชิวเด้งก่อนอีก6วิอันติมาเพื่อนใจเย็นเพื่อนเรามันไม่เย็นแล้ววะอันติพึ่งมาต้องตีเราหน่อยโอเคเลือดเต็มครับเรียบร้อยครับผมเกมนี้นี่รับตีนยับยับเลยคือเอาง่ายคือเด็กต้าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างซื้อสกิลได้นะครับถ้าแบบว่าเราแบบกดอันติไม่พลาดอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่แนะนำให้เล่นตอนที่แบบเจอฝั่งตรงข้าม CC เยอะๆนะครับเพราะว่าเด็กต้ามจะเล่นยากนะถ้าสมมติว่าเจอ CC เยอะๆนะครับผมแต่เกมนี้ฝั่งตรงข้าม CC มีแค่ทีนเลยเล่นง่ายนะครับแอดซิดไป20นะครับผมเซตอึดนะครับก็ไปลองเล่นดูกันได้สำหรับเด็กต้านะครับรับตีนไปค่อนข้างเยอะเลย14,000นะครับผมรับรัวๆอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามารีวิวสกินใหม่เด็กตรานะครับยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ